การฝึกซ้อมเป็นร้อยเป็นพันครั้งมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณทำไม่ถูกวิธีถ้าคุณเปิดตัวเองได้นั่นเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้พัฒนาตนเองและที่สำคัญจะทำให้คนอื่นเห็นศักยภาพของตัวเราเองด้วยการไม่หยุดพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องพัฒนาให้ถูกทิศทางและตัวการเรียนการสอนเองก็ต้องตามโลกให้ทันถ้าคุณไม่ยอมก้าวมันจะเซฟโซนของตัวเองก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของฝันหรอกครับคุณก็จะย่ำอยู่กับที่อย่างตลอดไปบางคนละเลยสิ่งที่เป็นทฤษฎีเพราะมองว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือพื้นฐานมันทำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ทำไปเพื่ออะไรและต่อยอดอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเนี่ยอย่ามองข้ามการเต้นอย่างมืออาชีพเนี่ยมันต้องถูกฝึกฝนอย่างถูกวิธีและผมเนี่ยจะสอนให้คุณเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์และเอนเตอร์เทนเนอร์พอคุณทำอะไรได้ดีคุณอาจจะคิดว่าคุณมาสุดทางแล้วแต่เชื่อไหมจริงๆแล้วคุณไปได้ไกลมากกว่านั้นการแสดงอย่างแรกเลยนะครับคือคุณต้องกล้าเปิดตัวเองให้คนอื่นเห็นถ้าคุณมามัวแต่อายเขินหรือว่าไม่กล้าแสดงออกว่าตัวเองมีทัศนคติยังไงเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีอย่างนี้ก็จะทำการแสดงไม่ได้จริงๆตอนนี้เราพร้อมมากนะ ATP เนี่ยมันคือปรากฏการณ์เลยนะผมมั่นใจเลยจะต้องมีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนี่ป่ามากเลยนะให้เยอะขนาดนี้เริ่มวันนี้เลยมะ